สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องปีใหม่ใส่เสื้อแบรนด์สายฟ้าพายุโพสท่าเก่งมากจนพี่ๆแซวเป็นคู่แม่ลูกขวัญใจหลายๆคนสำหรับคู่ของแม่แอปทักษะอ่อนและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็ตกเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกมีความสามารถที่หลากหลายแถมยังโพสต์ถ่ายรูปก็เก่งด้วยครับล่าสุดแม่แอปได้โพสต์ภาพของน้องปีใหม่ลงอินสตาแกรมซึ่งน้องปีใหม่ได้โพสต์ท่าเก่งไม่ซ้ำโดยงานนี้เสื้อผ้าที่น้องปีใหม่สวมใส่นั้นมาจากแบรนด์ของน้องสายฟ้าพายุที่ได้ส่งให้รองสวมใส่โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าพี่ปีพอจะเข้าแก๊งได้ไหมคะน้องสายฟ้าพายุแอสไซน์สายฟ้าพายุเครดิตพิกเจอร์แอสไซน์แดกเดวิลงานนี้หลังจากที่ภาพได้ถูกปล่อยออกไปนั้นได้มีพี่ๆแฟนคลับของน้องปีใหม่ก็มาแซวเรื่องท่าโพสต์กันเพียบเลยล่ะครับอาทิเช่นน่ารักมากค่ะท่าโพสต์กินขาดนางแบบตัวน้อยน่ารักค่ะพี่ปีเป็นรกเปลี่ยนแนวเดียวกับน้องสายฟ้าพายุน่ารักที่สุดค่ะแม่แอฟพรีเซนต์ได้ดีมากค่ะหนูปีท่ากินขาดเลยพี่ปีน่ารักมากๆค่ะโพสท่าเก่งมากค่ะพี่ปีน่ารักสดใสมากค่ะยิ่งโตน้องยิ่งน่ารักชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ